แล้วผมทำคดีฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยมาเป็นกี่ร้อยแล้วเนี่ยฟ้องโดยชำนาญและเชี่ยวชาญนะครับผมก็เลยอยากจะบอกตำรวจสอทด้วยความเคารพอย่างสูงนะทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทำในสิ่งถูกใจเมื่อไหร่คุณดำสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกต้องนะแล้วคุณจะรู้ว่านรกมีจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีผู้เล่นนะครับแล้ววันนี้ผมเชิญน้องๆเข้ามาเนี่ยว่ายังไงก็สื่อมวลชนเขาอยากได้ภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ผมจะนำความจริงให้ปรากฏถ้าน้องคนไหนผิดเขาก็ต้องยอมรับผิดแต่ถ้าน้องคนไหนผิดเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาพี่ยกผมไม่เอายกหวานเย็บยกอาคณีมันไม่หมูอย่างที่คิดที่ท่านยกอาคณีบอกมันไม่หมูอย่างที่ท่านคิดจริงๆแล้วเดี๋ยวรู้จักประโยค3 2เดือนแล้วก็หายไป2ปีก็ไปเจออีกครั้งเมื่อต้นปีเนี่ยนะแต่ก็ต้นปีมันถึงเนี่ยเจอกันไม่กี่ครั้งเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวให้เขามาตอบแบบผมพูดไปเนี่ยผมผู้ชายเดี๋ยวผู้หญิงให้เขาพูดเขาจะได้ไม่เสียหายนะครับครับก็รู้จักกันรู้จักคุณสงเพราะว่าผมรู้จักกับแม่เขาผมเป็นผู้กำกับเมืองเลยเนี่ยปี63แม่เขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นกตตรลงพักผมก็ไปเจอเขาในงานเลี้ยง2ครั้งนะครับจากนั้นผมก็ย้ายมาขอนแก่น2ปีก็ไม่เคยติดต่อกันเลยไปดูไปตรวจสอบได้มาเจออีกครั้งก็ต้นปีครับเป็นปีนี้ฮะปีนี้ที่ผ่านมาจริงๆก็ตั้งแต่ต้นปีมาก็รูปถ่ายก็ท่านคงสังเกตดูร้านอาหารบ้างนะครับงานเลี้ยงบ้างบางงานผมก็ไม่ได้ไปนะครับที่เขาไปที่เอามาบอกนะผมก็ไม่ได้ไปนะครับแล้วก็รูปที่อยู่ในที่บทต่างๆนะครับท่านก็ดูว่ามันครั้งเนี่ยผมเนี่ยก็เป็นคนที่เสียงนะใช่ไหมครับพูดถึงเนี่ยก็มีคนขอถ่ายรูปขอถ่ายอะไรเนี่ยมันก็เรื่องปกติแต่น้องเขาผมไม่ได้ปฏิเสธความรู้จักหรือว่าความรู้สึกอะไรกันนะครับว่าผมเป็นผู้สั่งการได้ไหมนะมียอดเงินมาแค่นี้ผมเป็นเจ้าของไม่เคยมีชื่อผมเกี่ยวข้องเลยไปถามเขาดูได้บัญชีผมมีบัญชีเดียวในชีวิตผมเนี่ยเป็นบัญชีเงินเดือนเท่านั้นที่แล้วผมไม่เคยมีบัญชีอื่นที่มันมีข้อมูลเปิดเผยแชทไลน์ครับที่มีของคุณธีระไปครับอันนั้นอยู่ในคดีเดี๋ยวผมจะให้ผมได้มอบให้ทางทนายหมดแล้วเราเป็นพยานฐานที่จะชี้แจงตรงนั้นแต่ขออยู่ในสำนวนครับอยู่ในสำนวนครับ